ดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึงการส่งรูปภาพนะครับส่งรูปภาพ URL และข้อความเข้าทาง LINE Notify นะครับในการประยุกต์ใช้ก็ใช้ได้เยอะพอสมควรนะครับในการแจ้งเตือนต่างๆนะครับทีนี้ที่ติดค้างไว้คือเมื่อเราบันทึกข้อมูลเพื่อจะนำไปใช้สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้บันทึกข้อมูลเช่นบันทึกกิจกรรมต่างๆแล้วให้กิจกรรมนั้นไปแจ้งเตือนในไลน์กรุ๊ปนะครับเมื่อกดบันทึกแล้วให้ไปแจ้งเตือนในไลน์กรุ๊ปทันทีว่ามีการบันทึกข้อมูลตรงนี้เข้ามาอาจจะนำไปใช้กับการโปรแกรมระบบแจ้งซ่อมบำรุงแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ความเสี่ยงระบบความเสี่ยงอันนี้นะครับระบบบันทึกสมาชิกเช่นรองรับการแอคทีเวตของสมาชิกเช่นมีการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วแจ้งให้แอดมินรู้เผื่อแอดมินหลายๆคนนะครับแจ้งแอดมินรู้ว่ามีการสมัครมาแล้วนะให้เข้าไปตรวจสอบให้เข้าไปแอคทีเวตให้เข้าหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วมาดูวิธีการเขียนนะครับเริ่มแรกเราต้องเขียนไฟล์คอนฟิกก่อนนะครับไฟล์คอนฟิกของ PHP นะครับก็เขียนประมาณนี้นะครับตัวนี้ตั้งชื่อไฟล์เป็น config.ini.php นี่นะการตั้งค่าก็กำหนดตัวแปรนะครับโฮสต์นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าแบบเดิมๆอยู่นะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับก็เป็นโลคอลโฮสต์นะครับโลคอลโฮสต์ยูเซอร์ก็เป็นตามที่เราตั้งไว้นะครับฐานข้อมูลนะครับจะดูเราต้องไปสร้างฐานข้อมูลนะครับ php myadmin คือปกติแล้วถ้าเรามีระบบอยู่แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่คือตอนนี้คือจะอธิบายถึงเกี่ยวกับการสร้างแบบตั้งแต่เริ่มแรกสร้างไฟล์คอนฟิกสร้างดาต้าเบสขึ้นมาเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลลงไปนะครับก็ php myadmin หรือว่าจะใช้พวกโปรแกรมจัดการดาต้าเบสต่างๆครับเช่น NaviChat นะครับตัวฟรีก็ได้14วันนะครับก็ตัว MSN อื่นนะครับแต่ปกติผมก็ใช้ NaviChat นะครับสมมุตินะครับอันนี้คือผมจะบันทึกข้อมูลไปที่ database MRS30 นะครับ database MRS30 มี table หนึ่งชื่อ table เอา table ใหม่เลย create table nameที่เทเบิลเนมเป็นเทสต์อันเดอร์สกอร์ไลน์เอาสัก PID มีชื่อแล้วก็สถานะเอา3ก็พอโกนะก็
ใส่ ID เป็นตรงนี้นะครับเป็นวาชานะครับไอเดีสักห้าหลักวาชา254นะครับทยาเลยทีนี้สเตตัสสเตตัสเป็นวาชาจะให้เป็น y กับ n ก็แค่หนึ่งก็ได้Yes กับ No ลองเซฟดูครับผมก็ไม่เคยเพิ่มแบบนี้มาก่อนนี่คือการเราสร้างกำหนดให้เป็น primary นะครับ primary ค่า id จะได้ไม่ซ้ำกันนะครับถ้าเป็น index ด้วยก็ได้นะถ้าเป็น primary เดียวก็ได้ทีนี้เราสร้างฐานข้อมูลแล้วนะเดี๋ยวไปเขียน config ต่อไปที่ localhost database ชื่อ database NIS30 นะครับ NIS30 อันนี้เราจะใส่อะไรก็ได้ได้กด3.6ค่าปกตินะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันนะครับเป็น config .ini.php ครับเสร็จแล้วทีนี้เราเปิดไฟล์ line API เรามาก่อนนะครับเพื่อจะมาใส่ใส่ข้อความไม่เป็นชื่อนะเป็นชื่อแทนเพื่อจะแก้ไขนะมีชื่อเมลนะครับถ้า ID แล้วก็สเตตัสแค่นี้นะทีนี้ตรงฟอร์มส่งมาที่โพสใช่ไหมครับมาที่โพสเราก็มาใส่ค่าทีนี้เราแก้ตัวนี้เป็นตัว text area นะครับที่จะทำการส่งชื่อเข้าไปสู่ตาราง text line field name นะครับทีนี้เรามาเขียนโค้ดเพิ่มตรงหน้านี้ตรง MySQL นะครับ include config file เข้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วใช้คำสั่ง connect mysql โดยปกติทั่วไปครับก็ connect ที่ host user password แล้วก็ถ้า connect ไม่ได้ก็ให้แสดง error connect to database มา mysql select db ก็ db จาก
คอนฟิกตัวนี้มานะครับส่วน MySQL Query ตัวนี้คือการเซตให้ค่าที่ได้จากการบันทึกหรือการดึงข้อมูลจาก MySQL ให้เป็นเข้ารหัส UTF-8 นะครับทีนี้ในคำสั่ง Query ก็จะเขียนประมาณนี้ครับจะเขียนบรรทัดเดียวก็ได้ครับผมบรรทัดเดียวก็เอาจุดออกนะครับตรงนี้ก็จุดออกก็มีบรรทัดเดียว insert into table test line id name status value ค่าว่างนะครับเพราะตัวนี้เป็น author auto auto number นะครับแล้วก็ name ก็มาจาก text area เมื่อกี้นะครับส่วน status ให้ set เป็น n ไว้ก่อนนะครับ set เป็น nObject Query นะครับให้ Query MySQL ตัวนี้ถ้า Query เสร็จแล้วให้ Save นะครับให้ Echo เขาว่า Save Save Done ขึ้นมาแล้วให้ส่ง Line ส่ง Line Notify ไปที่กลุ่มว่า Save Done Name เท่ากับอะไรนะครับพอมี If อย่างนี้แล้วต้องมี Else ครับถ้าเราก็เอา Else มาต่อสุดท้ายนะต่อสุดท้ายคำสั่ง Lineถ้าบันทึกไม่ได้ก็ไม่ต้องส่งไลน์นะครับก็ให้แสดง error เฉยๆว่า error save คำสั่งทำไมถึง save ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ save นะครับมาลองรันกันดูนะครับทีนี้ว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่านะครับโฟโต้ก็เอาโฟโต้สวยๆนะครับเอารูปอะไรดีสาวเฮ้ยละสาวขาเลาะลูกสาวขาเลาะนะครับเพลงเขากำลังดังลูกสาวขาเลาะนะครับจะโดนลิขสิทธิ์ไม่นี่นะครับเอาลูกสาวขาเลาะนี่หนึ่งลูกสาวขาเลาะนะครับcopy url มานะครับเหมือนเดิมมาวางโฟโต้ url ข้อความชื่อสาวขาเลาะขอลงทะเบียนนะครับตรงนี้เราอาจจะใช้เป็น text input ธรรมดานะครับไม่ต้องใช้ text area อันนี้ผมทำให้ดูว่าการบันทึกให้เชื่อเสร็จให้บันทึกเสร็จให้ส่งไลน์นะครับอันนี้เราก็เอาคำสั่งไปประยุกต์ใช้กันนะครับโอเคลองสับมิดดูครับมีเออร์เลอร์ครับเออร์เลอร์ตรงสตริงนูนะครับมันไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรครับไปแก้ที่ไฟล์นะครับเทสไลน์แสดงว่าต้องเอาออกมาใส่ตัวนี้เข้าไปตัวเดียวนะครับซิงเกิลโกดนะครับซิงเกิลโกดดับเบิลโกดเนี่ยลองรีเฟรชใหม่ครับSubmit เจอปัญหา Error ตรงที่ Error Save ไม่ได้ Save ไม่ได้ที่ error ตัวหนึ่งก็คือ date นะครับ date time ตัวนี้ลบออกไม่ได้ใช้ครับเอาลองลบ id ออก
ราะว่าเป็นออโต้นัมเบอร์ให้มันรันอัตโนมัติลองดูนะครับลองดูทดสอบชื่อConnect ครับใส่ตรงนี้แทนเป็น Object Connect เท่ากับอย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อลด Error นะครับพอดีอันนี้เขียนสดๆนะครับเขียนสดๆเขียนสดๆก็เลยก็เลยหายไปแต่ยังเซฟไม่ได้ครับยังเซฟไม่ได้เพราะอะไรอาจจะทำการเปิดนาวิแคดขึ้นมาเพื่อจะทดสอบหน่อยทดสอบการบันทึกผ่านโปรแกรม status n นะครับเซฟเพื่อจะเอาคำสั่งนะครับนะครับแล้วคำสั่งก็จะได้คำสั่งข้างล่างนี้นะครับครับมาเทียบเคียงกับ MySQL ของเราเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับใส่เข้าไปปุ๊บตัวนี้ text area บอกว่าเป็น name เราก็ใส่ name นี้ก็ได้ครับอันตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งเลยครับ save ลองรีเฟรชใหม่ปึ๊บโอเคครับอันนี้คือเซฟได้นะครับอันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นวิธีแก้ว่าเราเซตไอตัว ID เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับนะครับเห็นไหมแต่คือคำสั่งเดี๋ยวย้อนกลับไปดูครับว่าอะไรที่มันผิดกันนะครับอะไรที่ผิดนะครับinsert into test line นะครับ name status นะครับ value for text area เราใส่ตัวนี้เลยแล้วก็ n ใส่ตัวนี้n ผมลืมวงเล็บนะครับมีลืมวงเล็บปิดนะครับลืมวงเล็บปิดนะครับตัวหนึ่งก็เลยใช้งานไม่ได้นะครับโอเคแล้วใช้แบบวิธีบรรทัดเดียวก็ได้2บรรทัดก็ลองดูนะครับมาส่งรูปแมวบ้างชื่อสมมุตินะครับสมมุติมีปัญหาตรงนี่ตัวหนึ่งครับซิงเกิลโกดอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราลองรีเฟรชดูครับมาแล้วครับนี่อันแรกเนมทดสอบนะครับอันนี้เนมเท่ากับสาวงามขอลงชื่อนะครับอันนี้รูปไฟล์รูปจะใหญ่เพราะไฟล์รูปใหญ่ก็เลยมีปัญหานะครับรูปแมวน้องแมว
รุ่นน้องแมวก็มาทดสอบนะครับเซฟดัมเนมเท่ากับน้องแมวนะครับทุกครั้งที่บันทึกถ้าบันทึกไม่ได้ก็จะไม่ส่งนะครับโอเคครับอันนี้แนะนำวิธีการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลนะครับที่จริงจะมีอีกคำสั่งหนึ่งที่จะไปดึงคิวรี่ข้อมูลจากดาต้าเบสโดยอ้างอิงจาก ID ที่บันทึกล่าสุดเอา ID มาเพื่อจะคิวรี่ฐานข้อมูลอีกฐานหนึ่งเพื่อจะมาส่งไลน์โนติฟายก็ได้ครับอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่แบบนี้ก็ได้คือถ้ามีการบันทึกก็จะมีการส่งแจ้งเตือนที่กลุ่มนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ